อ่ะพาไปดูของสวยๆงามๆกันต่อหลังจากที่ไปดูข่าวดีกันนะครับไปดูบรรยากาศการแสดงแสงสีในงานวิจิตรเจ้าพระยา2023นะครับที่วัดอรุณราชวรารามงดงามตระการตานี่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับเข้าร่วมชมการแสดง Light and Sound พระปรางวัดอรุณราชวรารามและก็มีการแสดงผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ Light and Sound ประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมในชุดเล่าขานตำนานยักษ์วัดแจ้งเทพสถิตวิจิตรคู่สองฝั่งเจ้าพระยานะครับในงานวิจิตรเจ้าพระยา2023ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปี2566ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารภายใต้คอนเซปต์วิจิตรอรุณแห่งทาราครับก็มีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยชาวต่างชาติที่สะดวกนั่งรับชมกันที่วัดและก็นั่งเรือรับชมกันในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงควบคู่กันไปอีกใน6จุดสำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8ป้อมวิชัยประสิทธิ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า River City Bangkok Icon สยามและก็ Asiatic The River Front Destination ด้วยนะครับโดยในแต่ละจุดนั้นจะมีชุดการแสดงที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับอันนี้แนะนำนะใครอยากดูหลายๆที่นะค่ะนั่งเรือ ส่วนใครที่บอกว่าไม่อยากนั่งเรือนั่งดูก็ไปนั่งดูตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่เราบอกกันไปได้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะชมแสงสีที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารก็สามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่31ธันวาคมเลยนะครับโดยการแสดง Light and Sound พระปรางวัดอรุณราชวรารามนั้นจะมีการแสดงด้วยกันวันละ6รอบนะครับรอบละ5นาทีก็ค่ำๆหน่อยเริ่มละทุ่ม1นะครับรอบทุ่มครึ่งรอบ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มและก็3ทุ่มครึ่งส่วนการแสดง Light and Sound นะครับประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมในชุดเล่าขานตำนานยักษ์วัดแจ้งเทพสถิตวิจิตรคู่2ฝั่งเจ้าพระยาก็จะจัดแสดงในวันที่7ถึง9นะครับ15ถึง16 22ถึง23และก็29ถึง30ธันวาคมจำนวน3รอบในเวลาทุ่ม20ทุ่ม40และก็2ทุ่ม20นี่สวยจริงๆเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในเวลานี้ไปชมกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับค่ะปกติแล้ววัดอรุณเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟที่พระปรางเนี่ยทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เป็น Light and Sound ก็เป็นการแสดงไฟประกอบกับเสียงคือใครที่อยากไปดูการแสดงแบบนี้นะคะก็ไปก็ได้ถึง31ธันวาคมวันละ6รอบเรียกว่าเอาใจนักท่องเที่ยวสุดๆใครที่ยังไม่อยากจะลางานในช่วงนี้เก็บเวลาไปปีใหม่ก็เที่ยวในกรุงเทพกันก่อนเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะคะคุณผู้ชม